สวัสดีครับผู้ประเมินภายนอกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สารคดีชุดทูตคุณภาพการอาชีวศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมส.ตระหนักดีว่าผู้ประเมินคือหัวใจสำคัญในระบบประกันคุณภาพจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประเมินมีคุณลักษณะพร้อมทั้งเก่งดีและงามเก่งหมายถึงมีความรู้ทางด้านการศึกษาและมีทักษะในการประเมินดีหมายถึงมีคุณธรรมงามหมายถึงมีความเป็นกัลยาณมิตรโดยยึดมั่นคุณธรรม9ประการวินัยหมายถึงการปฏิบัติตนตามกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายความรับผิดชอบต่อเวลาในการนัดหมายสถานศึกษาและการส่งงานให้ทันตามกำหนดรวมทั้งรักษาข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดไม่นำไปเผยแพร่หรือนำผู้อื่นเข้าร่วมประเมินสติหมายถึงการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและด้วยความระมัดระวังมีความรอบคอบสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลกตัญญูหมายถึงการรู้จักเคารพผู้อาวุโสการทำหน้าที่ผู้ประเมินเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินเมตตาหมายถึงการชื่นชมผลงานของสถานศึกษาด้วยความจริงใจการตักเตือนและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาโดยปราศจากอคติรวมทั้งมีความโปร่งใสเป็นธรรมรายงานสิ่งที่ค้นพบตามความเป็นจริงอดทนหมายถึงการทำงานด้วยความเพียรไม่ละทิ้งงานการอดทนต่อสิ่งเร้าที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่อคำพูดและการกระทำซื่อสัตย์หมายถึงการยึดมั่นในคุณธรรมไม่โกหกไม่คดโกงต้องไม่รับอมิสินจ้างไม่รับของขวัญไม่รับเลี้ยงหรือต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญต้องเขียนบันทึกภาคสนามและรายงานการประเมินด้วยตนเองประหยัดหมายถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงทั้งในและนอกเวลางานการรักษาสิ่งของทั้งของตนเองและส่วนรวมรวมทั้งการใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าขยันหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรการสืบค้นหาหลักฐานร่องรอยอย่างจริงจังมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงสุดท้ายไม่เห็นแก่ตัวหมายถึงการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกี่ยงงานการร่วมรับผิดรับชอบโดยไม่เอาตัวรอดเพียงผู้เดียวการรู้จักเสียสละและมีความเกรงใจต่อส่วนรวมเพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมีความน่าเชื่อถือสมส.จึงเพียรพยายามให้ผู้ประเมินได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมด้วยความเป็นมืออาชีพสามารถสะท้อนความสำเร็จทั้งที่เป็นจุดเด่นที่ควรรักษาและจุดด้อยที่ควรพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาสามารถนำไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้จริงอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศนั่นเองอาจารย์สินชัยคะในฐานะที่เป็นประธานนะคะท่านก็รับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพการบริหารจัดการนะคะครับได้ครับส่วนอาจารย์กาญจนารับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนค่ะอาจารย์มารุธารับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะรวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ทํารายงานผลการประเมินต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันเก็บรายละเอียดของทุกๆด้าน
พราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์นะครับและในช่วงเย็นของแต่ละวันเนี่ยพวกเราต้องมาร่วมประชุมนะสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ไม่ทราบมีใครจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกครับค่ะที่สำคัญนะคะเราจะลืมบัตรผู้ประเมินของสมส.ไม่ได้เลยนะคะครับก็คงปิดประชุมแค่นี้นะแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้พวกเราทุกคนพร้อมกันที่สถานศึกษาประมาณ 7:00 นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะครับมาตรฐานปัญญาล้อมด้วยความคิดมาตรฐานแห่งชีวิตคือการศึกษาครับวันนี้เป็นวันแรกของการมาประเมินนะครับโดยปกติแล้วสมศจะจัดให้คณะผู้ประเมินเข้ามา 3-5 คนแต่วันนี้เรามากัน4คนเนื่องจากว่าเป็นสถานศึกษาขนาดกลางนะครับในวันแรกของการมาประเมินเนี่ยสถานศึกษาก็จะนำเสนอข้อมูลของสถานศึกษาคร่าวๆว่าจะมีการบริหารจัดการทางด้านใดบ้างนะครับหลังจากนั้นแล้วประธานคณะกรรมการผู้ประเมินก็จะแนะนำสถานศึกษาให้รู้จักกับประธานกรรมการกรรมการและเลขานุการนะครับหลังจากนั้นก็จะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาประเมินแล้วก็จะบอกว่าเราจะมีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรบ้างในการมาของคณะผู้ประเมินครั้งนี้นะครับเรามาเพื่อการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามสภาพจริงนะครับคือตามที่สถานศึกษาได้มีการประเมินตนเองไปแล้วแล้วก็ส่ง SAR ให้กับสมส.นะครับสำหรับเรื่องการประเมินเนี้ยเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กรอบของมาตรฐานตัวบ่งชี้เป็นหลักนะเราจะประเมินจากร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับอาทิเช่นเอกสารนะครับการสังเกตการสัมภาษณ์พูดคุยนะตรงนี้เป็นหลักนะครับก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องเตรียมเป็นกรณีพิเศษนะครับนอกเหนือว่าข้อมูลบางส่วนยังไม่ชัดเจนก็จะขอให้สถานศึกษาเนี่ยช่วยนำคณะกรรมการไปดูหลักฐานเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปขอบคุณครับการเก็บข้อมูลนะครับเราก็จะต้องไปเก็บข้อมูลตามสภาพจริงเราจะได้เห็นปัญหาเลยว่าในแต่ละส่วนของฝ่ายของสถานศึกษานั้นเขามีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรบ้างเราจะได้เห็นตามสภาพจริงเลยกรรมการผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องไปดูแต่เอกสารก่อนหน้านั้นนะครับเราก็ได้มีการประสานกับสถานศึกษาขอใช้ห้องในการประชุมในการเก็บข้อมูลในการวางแผนอาจารย์คะครับผมคือผู้ประเมินอยากทราบจำนวนตัวเลขบุคลากรแล้วก็จำนวนนักศึกษาเนี่ยไม่ทราบจะดูได้จากที่ไหนถึงจะดีคะครับผมก็คือวิไลได้เตรียมไว้ที่คอมพิวเตอร์แล้วครับครับอาจารย์ครับเราสามารถดูบทสรุปของบุคลากรได้ในระบบ RMS ใช่ครับอาจารย์ครับผมคงต้องขออนุญาตไปที่ห้องผอ.นะเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของระบบการจัดการครับตอนนี้ผมกำลังจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานภายในนะครับแต่ทั้งนี้ก็คงจะต้องสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นประเด็นในการสัมภาษณ์เราจะมุ่งสัมภาษณ์ไปถึงปรัชญาปณิธานเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษาครับเรื่องแบบฟอร์มในการสัมภาษณ์เราจะไม่ใช้ครับเพราะว่าข้อมูลอาจจะเบี่ยงเบนได้เราจะใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการพูดคุยธรรมดานะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญนั่งครับท่านผู้อำนวยการครับระบบการบริหารสถานศึกษาของเราได้มีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพอย่างไรบ้างครับครับสถานศึกษาแห่งนี้นะครับใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทำงานเราได้มีการสร้างเครือข่ายหลายรูปแบบด้วยกันนะครับท่านรองครับโดยใช้ผู้ปกครองมาเป็นตัวนำนักศึกษาแล้วก็ในการกล่อมเกลาเราใช้ศาสนาเข้ามาช่วยเรามี2ศาสนาทั้งพุทธทั้งอิสลามหลังจากที่สถานศึกษาของเราได้ผ่านการประเมินรอบที่แล้วมาแล้วนะครับไม่ทราบว่านำเอาผลของการประเมินเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างไรบ้างครับมีครับเราได้นำผลจากการที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยมาใช้
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งเราก็ได้ดำเนินการประสบผลสำเร็จครับหัวใจสำคัญของการประเมินระดับอาชีวศึกษาเนี่ยนะคะเราจะต้องลงพื้นที่สังเกตการสอนนะคะเพราะว่าอุปสรรคอุปกรณ์จำนวนครูจำนวนเด็กนะคะต้องสอดคล้องกันนะคะเราก็จะต้องตรวจดูตั้งแต่จำนวนวัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บนะคะมีวิธีการจัดเก็บยังไงนะคะจำนวนครูกับจำนวนเด็กนะคะจำนวนจัดกลุ่มที่ให้เด็กฝึกเนี่ยมันแมทกันไหมนะคะแล้วก็ดูความสะอาดของบริเวณอาคารสถานที่ของเขาด้วยนะคะในการสัมภาษณ์นะคะเราจะต้องถามเด็กว่าที่อาจารย์บอกว่าวัสดุอุปกรณ์พอเนี่ยมันจริงๆแล้วมันพอไหมเด็กเขาจะตอบตามความเป็นจริงตรงนี้เราจะได้ความจริงจากเด็กค่ะเพราะนั้นผู้เมินนะคะจะต้องลงสังเกตนะคะตั้งแต่การเรียนการสอนเป็นยังไงจำนวนเด็กเป็นยังไงนะคะทุกอย่างรวมกันหมดนะคะถึงจะได้คุณภาพของการจัดการเรียนสอนที่แท้จริงค่ะมาตรฐานปัญญาล้อมด้วยความคิดสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ข้อมูลมากพอสมควรนะครับในบางส่วนอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บเพิ่มเติมต่อไปค่ะดิฉันคิดว่าที่นี่เขามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลมากเลยนะคะไม่เหมือนกับบางแห่งที่เราไปเนี่ยมีการตั้งคำสั่งพิเศษเยอะมากใช่ไหมคะจามารุษใช่ครับผมเคยไปเจอสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับเขามีระบบการบริหารจัดการที่ไม่ค่อยดีครับเขาก็เลยมีความคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นภาระสำหรับเขาใช่แต่ที่นี่นะเขามีกระบวนการประกันภายในสู่ภายนอกนะคะที่ค่อนข้างได้มาตรฐานจริงๆค่ะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่าลืมประเด็นสัมภาษณ์แล้วก็ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ SAR ที่เราจะต้องหาเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบคุณมากครับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เราพบกันที่สถานศึกษา 7:00 น.ครับสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่จะเป็นการประชุมสรุปวางแผนประจำวันว่าแต่ละกรรมการแต่ละท่านไปพบอะไรมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบแต่ละคนมาเนี่ยเอามาแชร์ข้อมูลกันว่าใครไปเจออะไรใครไปเจออะไรและบางคนที่ไม่ได้รับผิดชอบในแต่ละด้านก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลของอีกคนหนึ่งได้แล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการทุกคนก็จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาวางแผนการวางแผนประจำวันของเรานะครับเพื่อเราจะได้มีการวางแผนการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเพื่อมาตรฐานในการทำงานต่อไปเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาค่ะทั้งนี้เนื่องจากในการดำเนินงานเรื่องประกันคุณภาพเนี่ยนะคะเราจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษานะคะตลอดจนแม่ค้าแล้วก็ชุมชนนะคะฐานประกอบการนักการพันโรงเก็บข้อมูลหมดค่ะในการที่เราจะสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนหรือชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะเราจะเลือกเองอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยเราจะเดินไปแล้วก็พอเจอใครเราก็จะถามเด็กคนนั้นเลยหน้าวิทยาลัยมีร้านค้าอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะไปสุ่มนะคะถามจากชุมชนฐานประกอบการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะข้อมูลที่อย่างเช่นครูพูดอย่างนึงนักเด็กพูดอย่างนึงเราเก็บ2ฝ่ายมาแมทกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลออกมาที่เป็นจริงเพื่อที่จะได้ไปเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องค่ะตอนนี้กำลังจะไปที่ชุมชนนะครับใกล้เคียงเพื่อที่จะสัมภาษณ์ชุมชนว่ามีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอย่างไรนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่จะให้ความรู้หรือว่าจัดการศึกษาเฉพาะภายในเท่านั้นจำเป็นจะต้องไปให้ความรู้และให้การศึกษากับบุคคลภายนอกด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือประชาชนส่วนหนึ่งนะครับและส่วนหนึ่งก็คือเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์ในสภาพจริงนะครับตรงนี้งั้นเราไปด้วยกันเลยนะคะครับเชิญครับในทัศนคติของพระอาจารย์นะคะ
การให้ความร่วมมือกับชุมชนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ถ้าเราบอกว่าลูกๆนะมาช่วยงานวัดนะเขาจะดีใจมากแล้วที่สำคัญคืออาตมาได้แรงใจจากผู้บริหารวิทยาลัยคือเมื่อเราขอเด็กหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้บริหารจะไม่ปฏิเสธเลยไม่เป็นอุปสรรคเลยนี่ตรงนี้คือความดีใจของทางวัดในการให้บริการทางวิชาการหรือวิชีพมีอยู่สองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือในการที่วิชาลัยหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยออกไปให้กับให้บริการกับชุมชนโดยตรงและอีกลักษณะหนึ่งคือชุมชนนี่รวมตัวกันนะครับแล้วมาขอให้สถานศึกษาเปิดทำการอบรมวิชาชีพภายในสถานศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามที่ได้ไปพูดคุยกับชุมชนมาก็ถือว่าเขามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีมากเลยค่ะครับส่วนผู้เรียนนี่ก็มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะคุณครูเขาเนี่ยสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ได้ดีนะคะอาจารย์แล้วก็บทตรวจงานวิจัยเนี่ยจะพบว่างานวิจัยเขาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เราไปพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ยังมีเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลอีก1วันครับแล้วพรุ่งนี้จะไปสถานประกอบการกี่โมงครับผมนัดสถานประกอบการไว้แต่เช้าเลยครับเราจะได้จะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วครับค่ะพรุ่งนี้เนี่ยถ้างั้นขออนุญาตอาจารย์นะครับพรุ่งนี้เราจะไปสถานประกอบการก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันที่สถานสายครั้งนึงค่ะอาจารย์ตกลงตามนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่เรามาที่นี่เพราะว่าอะไรเราจะมาติดตามเด็กที่มาฝึกงานใช่ไหมอาจารย์ครับผมเป็นความจำเป็นครับในการประเมินทุกๆครั้งเราจะต้องเข้ามาในสถานประกอบการเพื่อที่จะมาติดตามว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังฝึกงานอยู่เนี่ยจะเข้ามาฝึกงานในสถานประกอบการเนี่ยเขาได้นำความรู้ความสามารถจากการที่เขาได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเข้ามาฝึกงานแล้วเขาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราต้องการจะทราบว่าเด็กเราเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมขนาดไหนมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาไหมมีการลาป่วยสายลาขาดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงครับการจัดการศึกษาโดยใช้สถานประกอบการเข้ามาช่วยเนี่ยหมายถึงว่าในขณะที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยยังไม่ทันสมัยเท่าในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นสถานประกอบการก็จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกได้มาเข้ามาเรียนรู้ในสถานประกอบการกับเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยของเขาตอนนี้ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วเราเข้าไปเลยดีไหมครับได้ค่ะครับเห็นครับจากต้นกล้าสู่ไม้แกร่งเส้นทางแห่งคุณภาพการศึกษาคือนักศึกษาแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับที่มันทำงานกับเราเนี่ยเขาชอบเครื่องไหนเขาชอบวิธีการแบบไหนในการดูแลหรือในการทำการผลิตเนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกเรียนในเครื่องนั้นๆแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเรียกอะไรใฝ่รู้ใฝ่หาอย่างต่อเนื่องนะครับเราอยากจะฝากให้มีการจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่สมัยก่อนนี่ยังมีการขาดแคลนในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านสายช่างสายเทคนิคเพื่อให้ตอบโจทย์ของการพัฒนาทางด้านภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องได้ครับคุณครับครับครับด้วยความดีครับด้วยความดีครับครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์เราคงใช้เวลาแค่